เมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้ฟังเสียงของน้องโอลิฟไปแล้วมาถึงคู่แข่งบ้างดีกว่าได้ไปนั่งฟังเสียงน้องโอลิฟเช่นกันเธอจะทำได้ดีขนาดไหนบนเวทีนะครับเชิญเลยครับคุณนุชครับเดี๋ยวต้องลุ้นว่าพี่นุชจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเชิญไปพักก่อนเลยครับก่อนจะได้ฟังพี่นุชร้องเพลงบนเวที Diva Makeover นะครับบอกเลยว่าคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาเลยระดับประเทศเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวของเธอกันแล้วก็ไปดูด้วยว่าทำไมเธอถึงยังไม่ได้เป็นศิลปินทุกก้าวในชีวิตของฉันคือเสียงเพลงฉันไม่เคยหยุดวิ่งตามความฝันแต่ฉันก็ยังคว้าฝันนั้นไม่ได้สักทีชื่อนุชค่ะชื่อจริงชื่อน้องนุชใจคงค่ะตอนนี้อายุ34ปีค่ะการแข่งขันครั้งแรกที่นุชภูมิใจนะคะก็คือได้ถ้วยพระราชทานแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งที่ไต้หวันเราได้รางวัลชมเชยมาเป็นประเภท performanceหลังจากนั้นก็มี2ค่ายเพลงใหญ่ติดต่อมาในเวลาพร้อมๆกันเลยค่ายหนึ่งเขาต้องการแค่ตัวนุชอีกค่ายหนึ่งเขาต้องการทั้งวงแต่คุณต้องเซ็นสัญญาทีนี้นุชก็เลยเลือกที่จะมาเอาฝั่งที่เขาเอาทั้งวงนุชก็มาใช้ชีวิตอยู่ในค่าย2ปีเพราะพออยู่ในค่าย2ปีเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ออกอัลบั้มไม่ได้ทำเพลงเหมือนที่คุยกันไว้ก็เลยสัญญาก็เป็นโมฆะเพื่อนๆก็รู้ว่าไม่น่าจะได้ออกเขาก็เลยย้ายกลับนุชก็จะกลับมาคิดเสมอว่าเป็นเพราะนุชหรือเปล่าเพราะนักร้องน่าจะต้องมีหน้าตาที่สวยหรือว่าเป็นเพราะนุชดูแก่ไปอาจจะเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้นุชแล้วก็เพื่อนๆโดนปฏิเสธมาตลอดจนเราถอดใจกันนะคะว่าโอเคถึงจุดหนึ่งเราต้องแยกย้ายนะเพราะเราถึงจุดที่เราต้องมีอาชีพหลักๆเป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งหนูไม่เคยลืมความรู้สึกที่เราโดนปฏิเสธหรือเรารู้สึกว่าเราฝึกมาเพื่ออะไรกันคิดถึงค่ะคิดถึงมากๆคิดถึงเพื่อนค่ะเลือดความเป็นศิลปินมันอยู่ในตัวแต่มันยังไม่ได้ถูกมองเห็นและผมเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าเคารพเพราะวงคือครอบครัวเรามาด้วยกันเราไปด้วยกันอดด้วยกันถ้าจะเจ๋งถ้าจะได้ดีไปพร้อมกันวันนี้อยากให้ทำให้ดีที่สุดเพลงที่พี่นุชจะร้องคือเพลงอะไรครับคิดถึงค่ะมันมีสาเหตุอยู่ครับว่าทำไมเธอถึงเลือกร้องเพลงนี้วันนี้จริงๆแล้วเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำเธอควรจะอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะเพราะตอนนี้พ่อของเธอกำลังป่วยอยู่ขออนุญาตพูดแทนนะครับเป็นมะเร็งปอดเตรียมที่จะผ่าตัดในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ในใจเธอผมเชื่อว่าในใจเธออยู่ตรงนู้นล่ะแต่เธอยังเลือกทำตามฝันของเธอผมอยากจะบอกว่าคุณเลือกไม่ผิดคุณจะต้องทำให้ตัวเองภูมิใจและคุณต้องทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจผมเป็นกำลังใจให้คุณค่ะคุณการขอบคุณมากค่ะมอบเวทีให้กับคุณครับอ
คิดถึงที่รักเธอเป็นดังดวงใจเธอไม่มาด้วยเหตุใดจะไปไหนเธอไม่บอกทิ้งฉันไว้คนเดียวมาหายไปไหนเสียงคุณเกิดมาเพื่อให้ความสุขกับพูดแล้วจะร้องไห้คนคนนั้นคือ